ทางกลุ่มตาลีบันก็ส่งกองกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยที่สนามบินในกรุงคาบูลหลังจากที่สหรัฐก็ถอนกำลังออกไปทั้งหมดแล้วนะครับตาลีบันส่งทหารรบพิเศษเข้าประจำการที่สนามบินนานาชาติกรุงคาบูลเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยหลังตาลีบันเข้าควบคุมสนามบินเมื่อวันที่31สิงหาคมภายหลังทหารอเมริกันชุดสุดท้ายเคลื่อนพลออกจากอัฟกานิสถานปิดฉากสงคราม20ปีอย่างสิ้นเชิงโดยทหารรบพิเศษของตาลีบันติดอาวุธครบมือและผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทหารรบพิเศษนายหนึ่งก็เปิดเผยนะครับว่าทหารเหล่านี้ผ่านการฝึกฝนมาหลายด้านเลยครับรวมไปถึงทักษะการสู้รบปฏิบัติการพิเศษตลอดจนการลาดตระเวนและการตั้งด่านทำให้พวกเขาก็มั่นใจว่าชาวอัฟกานิสถานจะมีความปลอดภัยเพราะว่าพวกเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนทั่วประเทศอุปกรณ์มากมายที่สนามบินนานาชาติกรุงคาบูลซึ่งเคยถูกใช้เพื่อป้องกันสนามบินได้ถูกทหารอเมริกันทำลายจนหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นยานหุ้มเกราะเฟอร์นิเจอร์เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขนส่งหอควบคุมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างไรก็ตามนะครับตาลีบันดำเนินความพยายามจนสามารถกลับมาเปิดเที่ยวบินพาณิชย์อีกครั้งขณะที่ทางกาตาร์เองเนี่ยก็มีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนามบินจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเพื่อรองรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งมาถึงอัฟกานิสถานผ่านทางเครื่องบินส่วนเครื่องบินจากสายการบินยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็บรรทุกอาหาร60ตันนะครับมาลงจอดที่สนามบินนานาชาติฮามิดคาไซในกรุงคาบูลเมื่อวันศุกร์นับว่าเป็นเที่ยวบินขนสินค้าเที่ยวแรกตั้งแต่วันอังคารหลังจากที่สหรัฐถอนทหารชุดสุดท้ายออกจากอัฟกานิสถานอย่างไรก็ตามเที่ยวบินในประเทศกลับมาให้บริการแล้วแต่ยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าออกที่สนามบินนานาชาติกรุงคาบูลครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ